โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทรดกันนะครับตอนนี้เราอยู่กันในไลฟ์ประจำวันที่28มกราคมปี64นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันในรายการว่างๆมาเทรดกันซีรีส์เทรดเก็บเงินสร้างบ้านอีกเช่นเคยนะครับบ้านผมเองนะบ้านผมเองนะฮะก็สำหรับวันนี้นะครับเป้าหมายยังคงเป็น500เหรียญเหมือนเดิมนะครับมาดูกันว่าวันนี้จะไปถึงฝั่งฝันไหมนะครับหรือว่าจะตกม้าตายซะก่อนนะฮะช่วงหลายวันวันนี้ตกม้าตายบ่อยเหลือเกินขอให้วันนี้ไปถึงแล้วกันนะครับโอเคป่ะไปลุยกันเลยครับแต่ในทางเฟรม1ชั่วโมงเนี่ยมีโอกาสลงต่อนะครับเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูนะนี่เห็นไหมฮะในทำเฟรม1ชั่วโมงเนี่ยคือเทรนหลักของกราฟเป็นเทรนขาลงนะครับแล้วก็กราฟปัจจุบันเนี่ยกลับตัวมาสูงมากแล้วอีกสักพักถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเส้นสโตคาสติกตัดลงรอบนี้เนี่ยผมว่ามีโอกาสลงสูงแล้วถ้าสมมุติเราอีกรอบไหมเอาอีกรอบปะไม้900เหรียญเฮ้ย มันมีโอกาสลงสูงมากเลยนะฮะเอาดิมาสักไม้หนึ่งนะสักไม้หนึ่งแพ้ก็อย่างน้อยก็เหลือร้อยเหรียญไว้ให้เทรด นะครับไม้นี้5นาทีนะครับเดี๋ยวผมจะเทรดลงจะบ้าเหรอแม่ไปเอาจริงนะ สัก500เหรียญแล้วกันนะครับมันจะได้แบบเซฟหน่อยนี่ไงเมื่อวานเพิ่งเขียนไปหยกๆนะครับเมื่อวานเพิ่งเขียนไปหยกๆว่ามันต้อง650นี่ว่ะเพิ่งเขียนติดไว้ในโพสต์ตัวเองหยกๆว่าให้ใจเย็นอีกหน่อยนะครับมาถึงก็ซัดไม้ใหญ่ซะแหละ ไปลุยโอเคครับผมสลับไม้ที่1ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกเทรดลงนะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับอันนี้ผมค่อนข้างมีความมั่นใจอยู่สูงพอสมควรนะครับที่ผมจะเทรดลงนะเหตุผลแรกเลยนะครับก็คือกราฟณปัจจุบันนี้นะครับในไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะครับเทรนหลักของกราฟเป็นเทรนขาลงนะครับเห็นไหมฮะเทรนหลักของกราฟคือเทรนขาลงเพราะฉะนั้นแปลว่าปัจจุบันนะครับแรงขายหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงเนี่ยก็น่าจะมีอยู่ค่อนข้างมากนะครับตามเทรนหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาลงนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันเองนะครับในไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะฮะเขาได้เกิดการกลับตัวขึ้นมาซึ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากพอสมควรนะครับก็แปลว่าอีกสักพักน่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงตามเทรนหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ณช่วงนี้เองนะฮะถ้าเราไปดูในไทม์เฟรม1นาทีนะครับกราฟปัจจุบันในไทม์เฟรม1นาทีนี้ก็วิ่งคล้ายๆกันกับไทม์เฟรม1ชั่วโมงเลยนะครับก็คือเขาได้เกิดการกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากพอสมควรนะครับก็แปลว่าอีกสักพักก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงนะครับตามแนวโน้มของกราฟปัจจุบันนี้ที่เขากำลังจะโน้มตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงนี้เส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่ากราฟณปัจจุบันนี้อาจจะมีโอกาสกลับตัวลงได้จริงๆนะครับรวมทั้ง3ปัจจัยนะครับเทรนหลักของกราฟเนาะในทำเฟรม1ชั่วโมงนะครับบ่งบอกชัดเจนว่าเป็นเทรนขาลงนะครับโอกาสที่กราฟจะวิ่งลงก็จะมีอยู่สูงนะครับแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงนะช่วงนี้ก็จะมีอยู่มากนั่นเองนะครับแล้วก็ปัจจัยที่อุ๊ยเหลือแต่นิ้วกลาง แล้วก็ปัจจัยที่2นะครับก็คือกราฟณปัจจุบันนี้อย่างที่เห็นเนาะทั้งในทำเฟรม1ชั่วโมงและในทำเฟรม1นาทีนะครับวิ่งเหมือนกันเลยนะครับก็คือปัจจุบันนี้เนี่ยเขากำลังมีโอกาสจะกลับตัวลงทั้ง2 time frame เลยนะครับทั้ง1ชั่วโมงแล้วก็1นาทีนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันก็น่าจะมีโอกาสกลับตัวลงได้สูงจริงๆนะครับแล้วก็ปัจจัยที่3นะฮะกราฟณช่วงนี้อย่างที่เห็นนะครับใน time frame 1นาทีเส้นสโตคาสติกมาตัดลงด้วยก็เป็นอีก1สัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าใน time frame 1นาทีนี้กราฟปัจจุบันที่กลับตัวขึ้นมาสูงมากนี้น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับผมจึงเทรดลงตามนะฮะก็มาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหมนะครับอันนี้ผมเทรดลง5นาทีนะครับก็มาดูกันว่าภายใน5นาทีนี้ จะชนะไหมนะครับตอนนี้ผมเทรดตรงนี้นะครับกราฟวิ่งลงมาถึงนี่แล้ววัดผลใน5แท่งนะครับตอนนี้กราฟวิ่งมา1 2 3 4แท่งแล้วนะครับถ้าจบแท่งนี้วัดผลแท่งหน้าอีก1แท่งนะครับทุกคนมาลุยกันฮึบฮึบฮึบขึ้นมาทำไมล่ะ ขึ้นมาทำไมล่ะใครบอกให้ใครบอกให้นายขึ้นมาลงไปลงไปจิ้วกัดหูนะโอเคเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับว่าจะชนะไหมนะฮะป่ะตอนนี้แท่งที่4กำลังจะจบลงแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรารอวัดผลกันอีกทีในแท่งที่5นะครับโอเคแท่งที่4ปึ๊บโอเคจบแท่งที่4นะครับตอนนี้แท่งสุดท้ายมารอวัดผลกันนะครับว่าจะชนะไหมนะครับวัดผลกันตอนนี้แท่งสุดท้ายนะฮะกำลังวิ่งอยู่
ลุ้น มีความลุ้นสูงเฮ้ยยังขึ้นมาเออแน่รู้เรื่องด้วยรู้เรื่องรู้เรื่อง คุยกันรู้เรื่องด้วยคนกับกราฟบอกห้ามขึ้นก็ขึ้นบอกห้ามขึ้นก็วิ่งลงเยี่ยมสุดยอด very good โอเคครับผมตอนนี้30วิสุดท้ายนะฮะวินาทีระทึกขวัญอีกแล้วฮะ มาแล้วเปิดไลฟ์ไปกี่นาทีเองวะเนี่ย จะจบงานซะแล้วโอเคครับผม10วิสุดท้ายฮะความคิดพิเรนสุดท้ายมันก็มีประโยชน์อีกแล้วยังไงยังไงทำไมมันนานจังเลยเอ้ยไม่เดี๋ยวก่อนนะผมกดตอนมันขึ้นแท่งใหม่แท่งนี้นี่ว่าใช่ไหมแสดงว่าต้องวัดผลแท่งนี้อีกแท่งหนึ่งอ้าลุ้นกว่าเดิมอ้า40วิฮะอู้ลุ้นผมนับผิดผมนับผิดมันต้องแท่งนี้นับแท่งสุดท้ายอ้าฮ่าฮ่าบีบหัวใจบีบหัวใจอ้าอ้าฮ่าฮ่าก็มาดิครับมาเดี๋ยวผมจะชุดบาสนะทุกคนนับพร้อมกันนะฮะ5 4 3ชุด2 1โปเชชะนะครับผมโอเคครับผมสลับไม้ที่1ไม่ถึงต้องบอกว่าไม้สุดท้ายนะครับไม้สุดท้ายในไลฟ์นี้ชะนะครับผมไม้เดียวไม่ใช่ไม้สุดท้ายไม้เดียวในไลฟ์นี้ชะนะครับผมสลับตอนนี้พอร์ตของผมจาก 1,000 เหรียญนะฮะทำกำไรมาได้ถึง 1,546 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้เนี่ยผมสามารถทำกำไรมาได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้ได้สำเร็จแล้วนั่นเองนะครับปรบมือใจใหญ่จริงๆนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูเวลากันสักนิดนึงนะครับว่าในไลฟ์นี้เราเพิ่งเปิดไลฟ์มากี่นาทีกันนะฮะ20กว่านาทีเดียวเพิ่งเปิดไลฟ์จบงานซะแล้วโอเคสรุปว่า5นาทีแล้วกันนะครับเพราะว่าต้นไลฟ์เราเมามอยอะไรกันอยู่นะฮะก็จบสรุปว่าคือ5นาทีแล้วกันนะครับเพราะว่าเทรดไม้เมื่อกี้ก็ใช้เวลาไปแค่5นาทีในการเทรดนะครับสรุปว่า5นาทีแล้วกันนะฮะเพราะว่าเทรดจริงๆมันแค่5นาทีเนาะเปิดไลฟ์มา20นาทีแต่ว่าเทรดจริงๆแค่5นาทีนะครับก็โอเคนับเป็น5นาทีแล้วกันนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราก็เทรด5นาทีนั่นแหละนะโอเคก็สรุปนะครับวันนี้ผมเทรดทั้งหมด5นาทีนะครับไม้เมื่อกี้แหละไม้เดียวเลยนะครับชนะ โอ้คำผลงานตัวเองไม่หายบีบหัวใจเหมือนกันนะเนี่ยตรงเนี้ยโอเคนะฮะโอเคครับผมสรุปใหม่ใจเย็นลงหน่อยโอเคครับผมสรุปตอนนี้นะครับเวลาผ่านมาเนาะในไลฟ์เนี่ยทั้งหมดอยู่ที่20กว่านาทีนะครับนี่เลยนะแต่ว่าผมใช้เวลาเทรดจริงๆเนี่ยคือ5นาทีนะครับก็สรุปว่าผมใช้เวลาไปทั้งหมดในไลฟ์นี้แค่5นาทีในการเทรดนะครับก็ทำกำไรมาได้500เหรียญตามเป้าหมายของผมได้สำเร็จแล้วนะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปแปลงค่าเงินกันดูสักนิดนึงนะฮะว่า546เหรียญกำไรที่ผมทำได้จากการเทรด1ไม้ในไลฟ์นี้แล้วก็ชนะนะครับคิดเป็นเงินไทยจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะครับเดี๋ยวผมกรอกลงไปเลยนะครับตอนนี้เนี่ย1ดอลลาร์หรือว่า1เหรียญมีมูลค่าอยู่ที่30บาทกับอีก2สตางค์นะครับเดี๋ยวผมจะกรอกไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่า546เหรียญกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้เมื่อคิดเป็นเงินไทยแล้วจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะครับไปโอเคครับผมก็นี่เลยนะครับ546เหรียญกำไรที่ผมทำได้จากการเทรดในวันนี้นะครับคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 16,391 บาทกับอีก47สต
ตังนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับก็สรุปสั้นๆก็คือผมใช้เวลาทั้งหมดในไลฟ์นี้นะครับไปทั้งหมด20นาทีเนาะแต่ว่าเทรดจริงๆเนี่ยคือ5นาทีนะครับในการเทรดไป1ไม้นะครับแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับแล้วก็ทำกำไรมาได้อยู่ที่546เหรียญหรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 16,300 อ่ะตีเป็นตัวเลขกลมๆ 16,300 บาททวนแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับโอเคครับผมขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมกันวันนี้นะเดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรับชมกันก็เดี๋ยวใครจะไปพักผ่อนแล้วนะครับหรือว่าใครจะไปเทรดต่อก็เทคแคร์ดูแลสุขภาพด้วยนะครับใครจะเทรดต่อก็ขอให้ทำกำไรได้ถึงตามเป้าอย่างที่ทุกคนตั้งใจกันเอาไว้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอจบไลฟ์ไว้ที่เท่านี้แล้วกันนะครับก่อนจากลากันไปถ้าชอบฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจกับผมในไลฟ์นี้แล้วก็ในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคผมแล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับI ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together in circles. 'Cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve.